Pizza. Garmin by EFRI. New Focus แรงแซงทุกคำท้าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหนุ่มทูวิวครับพบกันอีกแล้วในช่วงทูวิวแอคชั่นครับเรื่องราววันนี้เราอยู่ที่ความเป็นสตอรี่ของ MSX 125ครับที่เขาบอกว่าเป็นกระแสในเรื่องของความเป็นแกดเจ็ตเป็นของเล่นเป็นอะไรที่ถ้าจะเปรียบเสมือนถ้าโทรศัพท์เขาบอกว่าต้องเป็น iPhone ต้องเป็น Samsung เหมือนกันครับณสมัยนี้วัยรุ่นคนอินเทรนด์ไลฟ์สไตล์คนในเมืองหรือคนที่ชื่นชอบความที่เป็นความมีสไตล์ถ้ามอเตอร์ไซค์ต้องเป็น MSX 125แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าทำไมมันถึงเกิดกระแสอะไรขนาดนี้แต่เราจะพูดเฉยๆไม่ได้ครับเราก็ต้องมาคุยกับเขาเรียกกูรูผู้รู้เรื่องของความเป็นแกดเจ็ตเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นั่นคือนักแต่งรถผู้ประดิษฐ์คิดค้นสรรสร้างงานศิลปะถ่ายทอดลงสู่ตัวรถจะเป็นใครที่ไหนเดี๋ยวตามหนุ่มทูวิวมาครับตอนนี้ผมอยู่ข้างใน X Speed Land ครับที่บอกว่าเป็นเมืองแห่งคนสองล้อแล้วตอนนี้ผมอยู่กับที่บอกว่าเมื่อกี้ว่าเจอกูรูกับคนที่สรรสร้างงานศิลปะถ่ายทอดลงสู่รถมอเตอร์ไซค์ครับพี่วิส X Speed ครับสวัสดีครับครับคราวนี้ก็ขออนุญาตครับได้รับเกียรติจากพี่วิสครับในเรื่องของการเป็นกูรูได้ข่าวว่าถึงแม้จะเขาเรียกว่าล้างมือล้างมือในการยังไม่ได้ล้างมือในการที่จะแต่งรถหรือเปล่าแค่ไม่ได้ประกวดเฉยๆไม่ประกวดแต่ก็ยังทำในเรื่องของมอเตอร์ไซค์อยู่ใช่คราวนี้ก็คืออยากจะรู้ว่าคือกระแสมันมาแรงครับเรื่องกับ Honda MSX 125 SF ซึ่งเขาบอกว่าเป็นแกดเจ็ตในมุมมองความคิดของพี่วิทย์น่ะถูกต้องไหมหรือว่ามันคือใช่เลยแกดเจ็ตของมอเตอร์ไซค์ของคนรุ่นใหม่น่าใช่เพราะว่ามันเหมือนว่ามันไม่ใช่กึ่งพาหนะที่ขี่เฉยๆแล้วอ่ะครับมันเหมือนกับมาเสริมไลฟ์สไตล์เนาะมาเสริมความเท่แล้วเหมือนกับว่าเฮ้ยวัยรุ่นแบบแกมี iPhone ฉันก็ต้องมี MSX ให้มันดูแบบเป็นแกดเจ็ตเสริมไอ้ขี่แบบสนุกๆเท่ๆแล้วก็ได้เอามาตกแต่งไลฟ์สไตล์แต่ละคนไม่เหมือนกันครับในมุมมองของกูรูเลยครับผู้วิเคราะห์เลยว่าสำหรับตัวโมเดล MSX เนี่ยถ้าเอาแบบง่ายๆเลยคิดว่าจะตกแต่งอะไรหรือจะดีไซน์อะไรกับมันครับด้วยดีไซน์ของตัวรถเดิมของ MX เนี่ยโมเดลของมันตัวนี้นะฮะมันเป็นตัวที่ worldwide ขายทั่วโลกอยู่แล้วฉะนั้นมองเห็นในความคลาสสิกแล้วก็ทันสมัย คือมันจะมีความเขาเรียกอะไรอ่ะสปอร์ตนะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าเอามาแต่งเนี่ยมันแล้วแต่ไลฟ์สไตล์คนมากกว่าแต่ถือว่าเป็นของเล่นแน่ๆแหละแน่ๆแหละเป็นเหมือนถ้าเรียกอะไรอ่ะฮอตทอยเลยนะหรืออะไรเป็นฮอตบิ๊กอะไรพวกนี้แล้วคราวนี้ในส่วนของถ้าสมมติอ่ะเอาความถนัดของพี่เลยถ้าจะเนรมิตสรรสร้าง MSX 125เนี่ยให้เป็นสไตล์พี่เลยที่จะต้องเต็มสุดหรือว่าจะต้องเป็นเอาแค่หล่อๆพอหรือยังไงครับถ้าเป็น MSX ตัวใหม่ก็ถ้าอยากจะให้นำเสนอแนวทางการแต่งนะครับเนื่องจากตัวเก่าเนี่ยโอ้โหมันค่อนข้างแต่งกันเยอะเนาะน้องๆเอามาแต่งกันแบบมากมายหลายสไตล์เลยถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยผมว่ามันออกเรียบ
ออกเจแปนสไตล์นิดๆถ้าเรากำลังมาแต่งแบบว่าไม่ให้เยอะมากนะไม่ให้มันเยอะเลอะเทอะมากให้คล้ายๆรถเก๋งสปอร์ตคันหนึ่งนะแต่แบบว่าเช่ๆให้มันดูเป็นแบบเจแปนสไตล์แบบล้อโตๆใส่โปอาร์มเข้าไปอย่างน้อยถ้าเป็นเอ็กซ์สปีดเนี่ยมันต้องแตกต่างอยู่แล้วเนาะไม่งั้นก็ไม่ใช่เอ็กซ์สปีดเดี๋ยวจัดให้ชมดีกว่าครับอย่างที่ลุงขี่มาคือ MSX สแตนดาร์ดเลยเดิมๆเลย1วันเนี่ยสามารถที่จะหนุ่มขี่ออกไปได้เลยไหมแน่นอนอยู่แล้วที่นี่มัน one stop service นะครับ Xspeed เราครบวงจรก็มานั่งคุยคอนเซปต์กันว่าไอ้หนุ่มเยาว์ระดับไหนแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยสำหรับที่เนี่ยเหลืออีกเปลี่ยนสีรถเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนอะไรแต่งขับออกไปนี่จำคันไม่ได้ได้เลยจริงดิแน่นอนหนุ่มเข้ามาเมื่อกี้โอ้โหเหมือนอาณาจักรจริงๆมีเป็นล็อกของแต่งเดี๋ยวจะต้องขออนุญาตพี่วิทย์เดินตามว่าจะเอาอะไรมาแต่งในรถของหนุ่มยินดีได้เลยจัดครับชมสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาดูว่าดีไซน์สไตล์ของพี่วิทย์เป็นยังไงท่านผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อกี้ครับเดินช้อปปิ้งไปกับพี่วิทย์ครับแล้วก็พี่วิทย์พาไปดูในเรื่องของชุดสีของเรื่องของแต่งไปถอดเป็นชิ้นๆแล้วก็มาประกอบตอนนี้ถือว่าเป็นรูปเป็นร่างอลังการงานสร้างจริงครับแล้วก็ต้องบอกว่ายังมีเค้าโครงของ MSX อยู่แต่ว่ามีการแต่งเติมเป็นแกดเจ็ตจริงๆต้องบอกว่าพี่วิทย์ครับช่วยอธิบายนี่ว่านิยามของการแต่งโมเดลนี้เป็นยังไงครับก็ตัวนี้ให้คอนเซ็ปต์ก็คือเป็นเรียกว่า emotion concept ดีกว่านะครับเป็นคอนเซ็ปต์แบบสปอร์ตนะครับเน้นก็คือเราเปลี่ยนสีจากที่เราไปพ่นเมื่อกี้ก็คือเป็นสีขาวมุกจริงๆไวจริงครับท่านผู้ชมไวจริงก็คือเรามีอย่างที่เห็นก็คือสามารถรอได้เลยมีตู้อบอะไรเรียบร้อยพร้อมบางทีเราก็แค่เปลี่ยนสีพื้นเองแล้วก็เอาสติ๊กเกอร์ลาย emotion มาแปะนะครับแล้วก็ใส่พวกอะเซสซอรี่ตัวรถพื้นรถขาวเราก็ใส่สีแดงให้ดูสปอร์ตนิดนึงครับแต่ก็ที่จุดเด่นของคันนี้เลยเนี่ยให้ดูเหมือนยัดของแน่นๆก็คือการใส่โปอาร์มเข้าไปอันนี้เนี่ยอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยใช่ครับส่วนมากชุดโปอาร์มเนี่ยจะอยู่ในรถตัวพันครับนะครับตัวนี้เป็นเซตโปอาร์มของ Xspeed เองรวมล้อรวมอะไรด้วยแล้วก็อนุญาตโมงอีกหนึ่งก็มีขายที่เดียวในโลกคือที่นี่ในโลกด้วยครับผมก็เป็นชุดโปอาร์ม MX ตรงรุ่นที่เดียวในโลกครับผมอ๋อหมายถึงว่าผมเห็น MSX เนี่ยขายทั่วโลกญี่ปุ่นก็ซื้อไปเยอะขี่กันเยอะใช่สมมุติว่าเค้าอยากจะแต่งแนวเนี้ยพี่วิทย์มีที่เดียวเลยโปอาร์มถูกต้องถ้าเกิดว่าที่เขามาใส่กันเนี่ยมันต้องดัดแปลงครับอันนี้คือโปอาร์มที่สร้างไว้สำหรับรุ่น MX แบบตรงรุ่นที่เดียวในโลกไม่ต้องไปดัดแปลงไม่ต้องไปแปลงไม่ต้องอะไรเลยใส่ยกเซตใส่น็อตใส่อะไรก็ว่านไปโอ้โหแล้วมีอะไรอีกที่ไฮไลท์อีกไฮไลท์ก็เป็นพวกชุดอะเซสซอรี่สีแดงครับแล้วก็เป็นข้ออีโมชั่นอ๋อหมายถึงว่าของพี่เนี่ยจะเล่นเฉดสีใช่เล่นเป็นเฉดสีในเรื่องสติ๊กเกอร์นี่ของก็คือเราก็เป็นทางของพี่เองใช่เราก็ออกแบบเองอะไรเองคือท่านน้องๆมีลวดลายอะไรเงี้ยเข้ามาคุยกันได้จัดให้โอ้ก็ถือว่านี่คืออีกหนึ่งแนวทางครับต้องบอกว่าต้องบอกเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่พี่วิทย์กูรูในเรื่องของการแต่งรถที่ประสบการณ์ไม่ว่าจะประกวดได้รางวัลมามากมายครับแล้วก็เราก็เลยมาขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ไงต้องขอบคุณพี่วิทย์มากเลยครับยินดีครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆครับที่ชื่นชอบ MSX 125ครับที่เป็นกัดเจ็ตตัวเจ็บๆเนี้ยถ้า
มีอะไรอยากปรึกษาก็เข้ามาที่หาพี่วิทย์ได้ที่เอ็กซ์ปีแล้วก็อีกเรื่องก็คือของ Honda เองเขาก็มีเรื่องของ H2Cอะไรที่เป็นของแต่งของเขาเหมือนกันที่นี่ก็มีจำหน่ายครับเอาที่นี่ก็มีโอ้ยเดี๋ยวเราก็ต้องเรียกว่าของที่นี่เขามีครบมีของพี่วิทย์เองของ H2C ก็มีจำหน่ายใช่เอาละครับเอาง่ายเลยของพี่นิยามให้วันซอฟวันสวิตใช่ Expeed Land ดินแดนที่มอเตอร์ไซค์เป็นใหญ่จบข่าวครับตามนั้นรู้เรื่องขอบคุณมากครับไปกับหนึ่งเรื่องราวสตอรี่กับ MSX 105 SF ครับในเรื่องของการกัดเจ็ดเดี๋ยวเทปหน้ามาดูครับว่าความเป็นกัดเจ็ดของ MSX จะพลิกแพลงจะเป็นในรูปแบบไหนจะเป็นไลฟ์สไตล์ของใครหรือแบบไหนเดี๋ยวเราติดตามชมยังไงแต่ที่แน่คือจะขี่กลับบ้านครับต้องให้รู้ครับถึงแม้จะเป็นกัดเจ็ดก็ต้องใช้งานได้จริงขี่ได้จริงปลอดภัยครับเซฟๆครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องครับเพราะว่าเดี๋ยวมีกิจกรรมดีๆของ Honda ท้ายรายการไททันรุ่นใหม่สี Impulse Blue ด้วยเครื่องยนต์ไบเบ็คคลีนดีเซลประหยัดน้ำมันขึ้น 20% คุณยังจำเพื่อนคนนี้ได้ไหมลามิน่าฟิล์มขอเธอไว้ใจฉันเธอเป็นที่หนึ่งในใจฉันตลอดไปลามิน่าฟิล์มเพื่อนที่ดีตลอดไปจำเพื่อนคนนี้ได้ไหมลามิน่าฟิล์มขอเธอไว้ใจฉันเธอเป็นที่หนึ่งในใจฉันตลอดไปลามิน่าฟิล์มเพื่อนที่ดีตลอดไปทำไม
ต้องเหมือนๆกันอย่าใช้เวลากับการวิ่งตามคนอื่นจะห่วงอะไรถ้าเป็นทางที่เลือกเองFollow no others. เป็นในแบบที่ไม่ตามใคร New MG GS